สำคัญมากๆอยู่ที่นี่ถ้าหาเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งนะเจ้าโอ้โหมันเป็นหมื่นเหรียญเลยนะเจ้าเข้าเป็นหมื่นเหรียญเลยเขามันมีเมดิแคร์หรืออย่างก็แล้วแต่นะเจ้าแต่อาจารย์นี่บอกไปขอเมดิแคร์นะตามหลักได้ละอายุ65ขึ้นไปนี่เพิ่นฮือละเมดิแคร์เนี่ยแต่ว่าเฮาบ่เอานะเจ้าเพราะว่าเฮามีบริษัทพยัญชนะเนี่ยเฮาเอาไปเคมเป็นภาษีได้นะเจ้าอย่างอันลูกก็จะไม่ยอมนะเจ้าลูกบอกว่าต้องละแม่นะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีประกันที่เมืองไทยเพราะกลับเมืองไทยบ่อยอยู่แล้วนะก็6เดือนก็กลับเมืองไทยเตื้อนึงเฮาก็ไปเช็คร่างกายไปอย่างที่บ้านเฮาจะดีกว่าแต่ถ้าอยู่ที่นี่ต้องสุขภาพแข็งแรงนะเจ้าต้องดูแลตัวเองนะเจ้าดูแลเฮาบ่ป่วยเฮาก็บ่จะได้บ่ได้บ่เป็นภาระคือกับลูกๆนะเจ้าอย่างแก้มหอมก็มีงานนักนะเจ้างานเยอะมากก็บ่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็เพราะว่าวัยของเขาทํางานอยู่นะเจ้าแต่ว่าสําหรับอาจารย์ก็จะบ่เป็นภาระคือกับลูกนะเจ้าแต่ถ้าเฮาบ่เป็นภาระลูกเฮาต้องดูแลตัวเองนะเจ้าต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะเจ้าแล้วก็ออกกําลังกายอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะเจ้าอาจารย์นี่จะออกกําลังกายทุกวันเดี๋ยวนี้ก็อาทิตย์หนึ่งก็จะเลื่อนลงมาละจะออกประมาณ5วันนะเจ้าแล้วแต่สะดวกนะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันดีอย่างนะเจ้าเป็นที่ออกกําลังกายก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะเจ้าสะดวกสบายมากนะเจ้าอยู่ที่นี่ถือว่าสะดวกสบายมากแล้วก็ข้อสําคัญนะเจ้าอยู่ที่นี่อากาศดีสะอาดนะเจ้าแล้วก็ข้อสําคัญอาจารย์จะบอกคือพี่น้องครอบครัวของคุณไอเดียเนี่ยบอกเวลาออกทีวีนะเจ้าก็จะบอกพี่น้องตลอดเวลาว่าคนที่นี่โชคดีมากนะเจ้าโชคดีมากๆเลย1อากาศดี2นะเจ้าสะอาดสะอ้านนะเจ้าแล้วก็ถ้าเราดูแลตัวเองดีๆกินยานะเจ้ากินสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะเจ้าแล้วก็เกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยสุดยอดละนะเจ้าอย่างอาจารย์มาอยู่ที่นี่10ปีบ่เคยบ่ค่อยเป็นวัดเป็นอานกับเพิ่นนะเจ้าบ่ค่อยบางคนเพิ่นเป็นไข้เป็นอย่างถ้าจะเป็นก็นิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดานะเจ้าแต่ว่าโดยมากก็จะว่าค่อยป่วยแล้วเจ้าละอ่อนที่ในสถานีบอกโอ้ยอาจารย์แม่นี่จะเคยเห็นอาจารย์แม่ป่วยสักเตื่อเลยนะเจ้าแต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับเฮานะเฮาต้องดูแลตัวเองนะเจ้าเฮาต้องมีระเบียบวินัยกับตัวเองอย่างอาจารย์บอกนะเจ้ายุกยาของคุณไอเดียมีร้อยกว่าชนิดนะเจ้ามีร้อยกว่าชนิดอาจารย์นี่ก็จะบัดเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้ป่วยใช่มั้ยล่ะเฮาก็จะกินประเภทที่ว่าเป็นยาแบบอย่างเอี้ยอย่างที่อาจารย์กินเนี่ยเป็นยาน้ําเทวดาทุกเทวดาอันที่กินประจําเลยทุกวันนี้ก็คือยาน้ําเทวดาแล้วเจ้า4อย่างเนี่ยยาล้างปอดยาล้างตับเจ้ายาล้างปอดยาล้างสารพิษที่กินแล้วก็ไม้นอนสวรรค์นะเจ้าไม้นอนสวรรค์ไม้นอนสวรรค์เนี่ยกินวันละ2เม็ดเท่านั้นเองนะเจ้าแล้วก็ยาล้างตายาล้างเลือดนะเจ้าที่กินทุกวันนี้นะเจ้าที่กินทุกวันนี้บางคนเพิ่นมาเห็นแล้วว่าโอ้ยอาจารย์นี่ผิวดีจังเลยนะเจ้าอันนี้ที่จริงแล้วพื้นฐานเฮาเป็นคนเชียงใหม่นะเจ้าก็พื้นฐานเฮาก็ผิวก็โอเคอยู่แต่ว่าอันนี้มันอยู่กับเลือดตัวนะเจ้าแล้วเลือดแล้วก็ล้างนะเจ้าล้างสารพิษที่เฮาเป็นอยู่นี่แหละนะเจ้าเฮาบ่มีโรคแพ้แค่เจ็บบ่มีความดันบ่มีเบาหวานนะเจ้าแล้วก็อันนี้มันก็อยู่ที่กินเหมือนกันนะเจ้ากินนี่อาจารย์จะเป็นคนที่บ่กินเนื้อกินเป็นเตื้อนะเจ้ามันก็โอเคนะแต่จะกินปลานักนะเจ้ากินปลานะเจ้า2-3วันก็กินปลานอกนั้นก็จะกินพวกผักนะเจ้ากินพวกผักกินผลไม้กินอย่างเนี้ยจะบ่ค่อยกินอย่างนักแต่เจ้าจะควบคุมน้ำหนักมากเลย
เออเราต้องควบคุมเนาะเพราะเราออกทีวีแต่จะเราอยู่กับทีวีแต่จะเวลาเราอ้วนเราแบบเราดูบดีอย่างนี้นะจะเวลาเราคนขาวเนี่ยนะเวลาออกทีวีแล้วตัวมันจะใหญ่มากเลยนะเจ้าก็อาจารย์ก็ต้องดูแลอีละเจ้าก็ฝากไปถึงพี่น้องเราตัวนะเจ้าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยนะเจ้าเป็นกระห้องแม่อยู่แล้วนะเจ้านะเจ้าก็รุ่นเดียวกันเร็วเขากระห้องเป็นแม่เป็นกระห้องเขาแม่เหมือนกันนะเจ้าถือว่าคือเกียรติกันนะเจ้ายกย่องนะเจ้ายกย่องนับถือกันนะเจ้าแล้วก็ก็เขาก็มีอย่างดีๆนะเจ้าก็เอามาฝากมาต้อนพี่น้องเขาแล้วก็อาจารย์กินอย่างก็ดูแลสุขภาพอย่างใดทําไมถึงกี่ปีกี่ปีก็ไปเห็นป่วยไปเห็นบสบายอะไรอย่างพวกนี้เจ้ามันขึ้นอยู่กับตัวเฮาทั้งนั้นนะเฮากินอันไหนเฮาก็ได้อันนั้นนะเจ้าการอาจารย์นี่ยานอนหลับนี่บ่กินเลยนะเจ้าถึงเวลาแล้วก็หลับเฮาต้องฝึกนะเจ้าเฮาต้องฝึกตัวเก่านะเจ้าดูแลสุขภาพรายการขับถ่ายอันนี้สําคัญมากนะเจ้าต้องขับถ่ายทุกวันเฮาขับถ่ายทุกวันเนี่ยอาหารดีๆที่เฮากินเข้าไปมันก็ได้ของใหม่ตลอดนะเจ้าแล้วก็ของเก่าเฮาก็ต้องออกไปข้อสําคัญเนี่ยนะเจ้าท้องผูกเป็นเรื่องใหญ่มากนะเจ้าบางคนนี่ท้องผูก2-3 วันมาเข้าห้องน้ําอันนี้ท่านต้องแก้ไขนะเจ้าการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้เฮาบ่ท้องผูกอันนี้เรื่องจริงเลยนะเจ้าอาจารย์นี่วันไหนบ่ได้ถ้าหยุดสัก2 วันนี่จะรู้สึกเลยว่ามันบ่สบายตัวเอเจ้าอาจจะเคยแล้วนะเจ้าติดชอบออกกําลังกายนะเจ้าชอบว่าชอบนอนดึกนะเจ้าบ่กินเหล้าบ่สูบบุหรี่บ่กินวายบ่กินอะไรอย่างทั้งนั้นนะเจ้ากินแต่น้ําแล้วก็ยาของเฮานี่นะเจ้าอันนี้จะว่ายามันก็เป็นมันก็เป็นมันเป็นสมุนไพรเนาะเป็นสมุนไพรนะเจ้าแล้วพญาอันเนี่ยเขากินแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับเขากินอาหารน่ะกินอาหารที่ดีๆถ้าเขาจะไปกินซ้ํากันเนี่ยทุกวันก็บ่ใจนะเจ้าแต่เขามากินอย่างเอเนี่ยมันกินมันอยู่หั่นหลายๆอย่างนะเจ้าแต่เฮาก็กินทีน้อยแต่น้อยเฮาบ่ใช่ว่าไปกินเป็นขวดอีบ่ใช่นะเจ้าซื้อไปกินแต่เจ้าเพื่อสุขภาพของท่านเองนะเจ้าจะได้แข็งแรงจะได้อายุยืนนะเจ้าก็ฝากพี่น้องไว้นะอย่าลืมนะเจ้าไม้นอกสวรรค์สําหรับแม่ผู้เฮาทุกคนนะเจ้าอยากอายุยืนอยากอยู่กับลูกหลานไปเมินๆนะเจ้าวันนี้ก็ขอขอบอกขอบใจนะเจ้าพี่น้องครอบครัวของเฮานะเจ้าพุทธไอเดียทุกคนนะเจ้ามีความฮักความแพงพี่น้องนะเจ้าแล้วก็จะดูแลพี่น้องไปอย่างอีตลอดไปขอขอบอกขอบใจนะเจ้าเมื่อนี้ก็สบายดีแล้วมีว่างๆอาจารย์แม่ก็จะมาอู้ตวยมาเล่าเหตุการณ์อย่างต่างๆให้ฟังนะเจ้านี่สบายดีเจ้า